สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับผมคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางหุ้นนิเคอิเช้าบ่ายปกติแล้วก็นิเคอิเช้าบ่าย VIP นะครับงวดประจำวันที่28สิงหาคม2566นะครับผมก่อนเข้าไปรับชมแนวทางทุกครั้งก็ขอฝากคำเตือนแนวทางตัวเลขทำจากสูตรคำนวณ นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเมื่อวานนี้ผมลงในรอบ VIP นะครับมาแค่รอบเช้านะครับรอบบ่ายนั้นหลุดรอบเช้านี่ก็สายวิ่งก็มาเด้งๆนะครับสายเจาะมา1รอบนะครับผมให้วิ่ง1รูด7ไปนะครับไปพิพลได้ออก601กับ13นะครับใครวิ่งรูดที่1เนี่ยเด้งบนล่างนะครับเข้าไป01กับ13ของเราสายเจาะ13ตรงๆ7ไม่มานะครับก็ยินดีด้วยนะครับเมื่อวานนี้ส่วนรอบบ่ายให้วิ่ง4รูด0นะครับผลที่ออก81582รอบนี้หลุดนะครับรอบนี้หลุดนะครับผมส่วนทางของวันนี้นะครับก่อนไปรับชมขอฝากบ้านนะครับเสี่ยงโชคก่อนนะครับพี่ๆสำหรับพี่สมาชิกท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสี่ยงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำเต้าทองนะครับเป็นบ้านแอดมินของบ่อหลองเองนะครับท่านใดอยากลองเปลี่ยนบ้านดูก็เข้าไปทักทายแอดมินได้เลยนะครับของเรามาดูในรอบ VIP ก่อนนะครับก็คือผมเขียนไว้แล้วเนาะรอบ VIP นะครับของวันที่28นะครับผมให้วิ่ง0นะครับรูด6ตัวเน้น61 6303นะครับรอบบ่ายให้วิ่ง4รูด8เอ้ยวิ่ง4รูด0นะครับ01 02 48นะครับผมก็ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะเนาะขอให้ตัวรูดนั้นเด้งๆก็แล้วกันนะครับพี่ขอบคุณนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจกันเนาะมาดูในรอบปกตินะครับมาดูในรอบปกตินี้รอบเช้าผมได้เลขพี่น้องนะครับพี่ได้เลขพี่น้องผมให้วิ่งไปที่เลข7สายรูดให้ไปที่เลข8นะครับ72 73 74 8283 84นะครับผม3ตัวผมให้ไปที่782นะครับแล้วก็นะครับพี่83 73นะครับผมนี่เลยก็ประมาณนี้นะครับอันนี้นี่คือเช้าปกตินะครับส่วนนี่คือบ่ายปกติให้วิ่งไปที่เลข8นะครับสายรูดให้ไปที่เลข4 80 83 89 42 43 49นะครับเม็ดเดียวให้ไปที่842นะครับมาดูตัวเน้นนะครับตัวเน้นตัวเจาะ42 89 49นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับพี่ๆสำหรับแนวทางหุ้นนิเคอิเช้าบ่ายปกตินะครับในรอบเช้าให้วิ่ง7รูด8นะครับตัวเน้นก็73 83 72 82ส่วนในรอบบ่ายให้วิ่ง8รูด4ตัวเน้น89 42 49นะครับชื่นชอบในรอบไหนก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็หรือว่าใครยังไม่แน่ใจก็รอดูแนวทางหุ้นก่อนนะครับเพราะว่าหยุดมา2วันนะครับก็อาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงดีๆหรือเปล่านะครับในงวดที่แล้วนิเคอิในเดินไม่ดีทั้งอาทิตย์เลยนะครับงวดนี้ผมก็ขอให้มาเด้งๆก็แล้วกันนะครับพี่เนาะขอเรียกคืนกําลังใจจากพี่สมาชิกนะครับก็คลิปนี้ขอให้พี่ๆโชคดีทุกท่านนะครับผมกราบสวัสดีครับ